ู้ประกอบการขายแก๊สหุงต้มที่พิษณุโลกและร้านค้าที่บึงกาฬวอนรัฐแจ้งราคาแก๊สหุงต้มก่อนปรับขึ้นเผยพฤษภาคมเดือนเดียวขึ้น4ครั้งกระทบต้นทุนสินค้าและค่าแรงรอดูท่าทีรัฐบาลแต่ยืนยันไม่ปรับขึ้นราคาสินค้าหวั่นกระทบผู้บริโภครองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เผยพร้อมดันเศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่องคาดหลังไตรมาส1ขยายตัวสูงสุดในรอด20ไตรมาสส่วนราคาน้ำมันเชื่อมือกระทรวงพลังงานรับมือได้ด้านการเมืองวอนอย่าทอนกำลังประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายคุมสถานการณ์ได้ดีเพจ Facebook ชมรมแพทย์ชนบทรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มแพทย์ทั่วประเทศประกาศพร้อมเดินเท้าบุกกระทรวงการคลังต่อต้านระเบียบห้ามจ้างพนักงานลูกจ้างชั่วคราวและขึ้นเงินเดือนชี้กระทบทนทำงานสาธารณสุขในต่างจังหวัด 11:30 น.กองทัพอากาศจัดพิธีส่งศพนาวาอากาศตรีเกริกเกียรติสุวรรณโนนักบินที่ประสบเหตุเครื่องบินตกที่จังหวัดตากโดยเครื่องบิน430ของกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ถึงสนามบินดอนเมืองในช่วงเที่ยงวันนี้